ลงศพตั้งเบื้องหน้าตราเตือนจิตใช้ชีวิตทุกวันอันไม่แน่ความเคลื่อนไหวสรรพสิ่งยิ่งผันแปรไม่เที่ยงแท้ทุกอย่างระวังไปชนทุกชั้นจุดสุดท้ายในโลงศพไม่อยากพบก็ต้องพบประสบสมัยจงสร้างบุญกุศลผลสายใหญ่ความดีได้ปรากฏบทบาทคุณครับลำดับนี้เวลานี้ขอได้เชิญทุกท่านได้ทานอาหารซึ่งหลายท่านก็ทานไปที่เรียบร้อยนะครับเมื่อสักครู่นี้พระคุณท่านคณะสงฆ์วัดจันทร์แสงสีโดยประธานสงฆ์พระเดชพระคุณท่านพระครูภาวนาจันทโรภาเจ้าคณะพระปกครองสงฆ์อำเภอมะขามหรือเจ้าคณะอำเภอมะขามเจ้าวาดวัดจันทร์แสงสีรูปปัจจุบันรวมถึงคณะสงฆ์ได้ฉันพระตาหารเป็นที่เรียบร้อยครับขณะนี้ก็เวลา 11:30 นะครับก็ขอเชิญทุกท่านที่เดินทางมาถึงภายในวัดจันทร์แสงสีขอเชิญเข้ามาที่โรงครัวซึ่งก็อยู่เบื้องหน้าสำหรับบำเพ็ญกุศลนี้เห็นผนังนะครับในเต็นท์ประรำพิธีนี้นะครับทานน้ำทานข้าวเสร็จแล้วให้เป็นที่สำราญกายให้เป็นที่สบายใจก่อนที่จะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศบุญเพิ่มพูนทิพยสุขทิพยสมบัติแก่ดวงวิญญาณของคุณพ่อเปี้ยนคำสัตว์ผู้วายชนดวงวิญญาณของท่านได้ไปสถิตบนสวงสวรรค์เมื่อวันศุกร์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา 23:45 ที่บ้านเกิดที่บ้านพักคือบ้านทุ่งด่านปัจจุบันแต่ทิ้งสังขารไว้ในโลกนี้ให้ภรรยาคู่ชีวิตบุตรสะใภ้ญาติมิตรวิสาสิกชนคนที่รักได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม5คืนแล้ววันนี้เริ่มแต่เวลา 13:00 นจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานนิมนต์พระคุณท่านสวดมาติกาทอดผ้าบังสุกุลและประกอบพิธีประชุมเพลิงไปตามลำดับนะครับแบบนี้ขอเชิญทุกท่านที่เดินทางมาถึงแล้วได้พักตามอัธยาศัยซึ่งก็ไม่ร้อนและก็ไม่หนาวจนเกินไปเรียกว่ากำลังอบอุ่นแต่ว่าก็เป็นที่สะดวกสบายนะครับในเวลาที่จะประกอบพิธีนะครับเพราะว่าเป็นความประสงค์ของทางเจ้าภาพผู้รู้อัธยาศัยของท่านผู้วายชนว่าคุณพ่อเปี้ยนเรียกอย่างนี้รู้สึกสะดุดนะสะดุดปากปกติกับผมจะเรียกท่านว่าปู่เปี้ยนเรียกตามที่คุ้นแล้วกันนะปู่เปี้ยนนั้นท่านชอบที่จะให้คนที่ท่านรู้จักหรือว่าอยู่ใกล้เคียงกันเป็นคนสนุกสนานล่าเริงแล้วก็มีสัมพันธไมตรีมีชีวิตที่ไม่เคร่งเครียดท่านเป็นผู้มีอนามัยดีมาตลอดชีวิตนะครับเพิ่งมาร่มหมอนนอนเตียงมาเมื่อปีกว่าๆแล้วก็ไปพักโรงพยาบาลเพียงแค่1เดือน17วันแค่นั้นนะครับท่านเข้าโรงพยาบาลภายใน1เดือนก่อนเสียชีวิตเข้า3รอบนะรอบ1นั้นไปเอายาเรียกว่าขับสเลดยาเพราะว่าท่านเวลากินข้าวแล้วน้ํามันสำลักออกทางจมูกนะครั้งที่2ก็ไปอีกเอายามากินทานหายก็ดีแต่ครั้งที่3นั้นไปครั้งสุดท้ายนะครับเมื่อวันที่30พฤษภาคมบุตรได้นำท่านไปโรงพยาบาลเพราะว่าท่านไม่ทานข้าวปฏิเสธอาหารก็ไปอยู่ตั้งแต่30พฤษภาก่อนเสียชีวิต1วันนะครับท่านได้บน
คืออยากจะกลับจะเล่าบ่นก็ไม่ได้เพราะท่านคุยไม่สนัดนะครับไม่ถนัดคนที่ไปเยี่ยมคณะหนึ่งท่านบอกกันดันคำพูดออกมาจากปากคำหนึ่งว่าบ้านแล้วก็บุตรก็ได้นำมาที่บ้านในวันศุกร์ที่16มิถุนายนเวลาประมาณ 11:30 น.เวลาประมาณนี้แหละครับกลับมาที่บ้านท่านอยู่ที่บ้านได้ประมาณ11ชั่วโมงในคืนนั้นซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่16วันเดียวกันนั่นแหละครับท่านก็ได้เสียชีวิตด้วยอาการสงบภายใน11ชั่วโมงนี้เชื่อว่าท่านจิตใจท่านเป็นที่สงบเพราะว่าเชื่อว่าท่านนั้นก็เป็นผู้มีพื้นเพเป็นชาวพุทธผู้มั่นคงในพระพุทธศาสนาและที่ผมควรจะกล่าวเพื่อเป็นเกียรติประวัติของท่านก็คือว่าท่านเป็นลูกคนเล็กของกำนันอ่ำนะครับไม่ใช่ผู้ใหญ่อ่ำนะฮะขอแก้คำไม่นิดหนึ่งท่านเป็นลูกคนเล็กของกำนันอ่ำคำสัตว์กับคุณแม่อิ่มคำสัตว์คนบ้านมะทายโดยที่มีพี่อีก7คนนะครับพี่อีก7คนนั่นก็เป็นชาย2เป็นผู้หญิง5ตามที่ทราบมาทั้งนี้ทั้งนั้นกระผมกล่าวก็เพื่อเป็นเครื่องประกาศเกียรติคุณในขณะที่รอเวลานะครับกำนันอ่ำนี้มีความสำคัญตรงที่ว่าท่านอายุยืนเกิน100คือ120ปีกระผมก็เกิดไม่ทันนะครับแต่เขาว่าอย่างนั้นอายุยืนถึง120ปีแล้วกำนันอ่ำผู้นี้นะครับมียศในสมัยนั้นเทียบยศนายร้อยเงินเดือนสมัยนั้น1บาทนะครับเงินเดือน1บาทแล้วก็จะมีทหารม้ากองพันมาอยู่หน้าบ้านแกเป็นประจำสมัยก่อนการจราจรนั้นก็ใช้ทางม้ากับผมเคยสนทนากับครูปีชาอดีตอาจารย์ใหญ่ครูใหญ่โรงเรียนพระบัณฑายท่านบอกว่ามะขามนั้นสมัยก่อนเขาเรียกม้าข้ามนะครับม้าข้ามม้าข้ามก็แสดงสมัยก่อนม้าเยอะเป็นที่ข้ามของม้าปัจจุบันเรียกม้าข้ามมาข้ามไปห้วนเหลือมาขามไปอันนี้กำนันหนึ่งแต่ไปดูใน Google อาจารย์ Google ก็บอกว่าเป็นที่เกรงขามเพราะว่าป่าเยอะเป็นยุงเยอะกัดเยอะตายกันเยอะใครมาก็เกรงขามได้เลยกว่ามาขามอันนี้ก็สองตำนานกันก็แล้วแต่คือตำนานไหนนะที่กับผมกล่าวอย่างนี้ก็จะให้รู้พื้นเพจิตใจพื้นเพจิตใจของคุณปู่เปี้ยนของกระผมนี่ว่าจิตใจท่านนั้นเป็นอย่างไรโดยที่คุณพ่อของท่านนั้นเป็นกำนันนะครับชื่อว่ากำนันอ่ำคนบ้านมาทายท่านเป็นลูกคนสุดท้องน้องคนสุดท้ายโดยมีพี่ชายสองคนแล้วก็มีพี่ผู้หญิงอีก5คนนะครับคนโตนั้นก็เป็นพี่สาวชื่อนางเอื้อนคนที่สองคือผู้ใหญ่อ่ำไอ้ขอโทษท่านท่านผู้ใหญ่สองคือผู้ใหญ่เอือบหรือว่าผู้ใหญ่ก้อนซึ่งมีฐานะเป็นตาทวดของกระผมผู้พูดนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรียกปู่เปี้ยนในทางข้างแม่ผมก็เรียกว่าตาตาเปี้ยนแต่ที่กระผมเรียกปู่เปี้ยนว่าปู่ก็เพราะว่านับทางพ่อนะครับพ่อผมนั้นเป็นลูกของคุณแม่มาคุณบ้านทุ่งด่านคุณแม่มาเป็นพี่สาวของญาติทินญาติทินภรรยาของปู่เปี้ยนนี่ผมได้เรียกคนน่ะว่าปู่เพราะสมัยก่อนนั้นมาเยี่ยมญาติทวดสดที่บ้านทุ่งดานนี้มาเยี่ยมญาติทวดสดนะสมัยก่อนตามองไม่เห็นแล้วชอบกินหมากแล้วก็ท่านก็พักอยู่ที่บ้านญาติทินกับปู่เปี้ยนเพราะฉะนั้นผมก็จึงคุ้นกับสองท่านนี้โดยเฉพาะปู่เปี้ยนสมัยเด็กนึกว่าท่านมีลักษณะเป็นชายชาตรีรูปร่างสูงโปร่งสง่าผ่าเผยผมก็นึกท่านน่ะเป็นแชมเปี้ยนนะก็นึกอย่างนั้นนะครับจนเมื่อครั้งหนึ่งบวชเป็นพระแล้วมาเยี่ยมท่านท่านได้เขียนลายลักษณ์ไหว้พระพุทธบาทให้กระผมไว้กระผมก็ได้พิมพ์ลงในกระดาษเพื่อแจกในท่านทุกท่านในวันนี้ด้วยร่วมกับเจ้าภาพ
และที่สำคัญควรจะกล่าวนะครับพ่อของกำนันอ่ำซึ่งกำนันอ่ำนี่ก็เป็นพ่อของปู่เปี้ยนนะฮะผมพูดอย่างนี้มีทั้งพ่อทั้งปู่ท่านคงไม่สับสนนะครับพ่อของกำนันอ่ำนั้นชื่อนายขำคำสัตย์นายขำคำสัตย์นี้ตามตำนานกล่าวว่าหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดวัดมาทายรูปที่12คือท่านพระครูประสาทพัฒนกิจหรือว่าหลวงพ่อฝ่ายท่านได้เขียนไว้ว่านายขำคำสัตย์ได้บริจาคที่ดินสร้างวัดมาทายปัจจุบันนะครับแสดงว่าปู่เปี้ยนผู้มีเลือดเนื้อเชื้อไขของคนใจบุญในพระพุทธศาสนามีต้นทุนชีวิตดีเป็นลูกกำนันเป็นน้องของผู้ใหญ่บ้านไม่ธรรมดาครับเราชีวิตท่านดูเหมือนว่าท่านก็ไม่ทุกข์ยากอะไรมากนะฮะอายุ92ปีล้มหมอนนอนเตียงท่านนอนเสือคงไม่ใช่เพราะผมมาเยี่ยมท่านเมื่อ5พฤษภาคมก่อนท่านตายไม่กี่วันนะก็ยังคุยได้สติยังดีก็มาเยี่ยมท่านยังรู้สึกโชคดีมีบุญนะครับได้มาเยี่ยมท่านและไม่นึกว่าจะเป็นการเยี่ยมครั้งสุดท้ายนะครับก็ถือว่าท่านก็ไปตามธรรมชาติสังขารบางคนเราก็ใหม่ๆก็ตกใจว่าไม่ท่านไม่น่าเลยไม่น่าเนาะแต่มาหนึ่งมันลำพึงถึงอายุ92ปีถ้าเปรียบกับเหมือนรถนะฮะซ่อมอะไหล่หลายรอบเหลือเกินนะครับสุดท้ายรถนั้นก็ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่บางท่านก็ซื้อใหม่ไปเลยเหมือนการสังขารคนเราก็เปรียบเสมือนเครื่องยนต์นะครับเรียกว่ายันตะสรีรังยนต์คือสรีระนะครับจตุจักกังนวทวารังมีจักสี่มีทวาร9จักสี่ก็คือยืนเดินนั่งนอนมีทวาร9มีดวงตา2ข้างมีประตู9ประตูเนี่ยเมื่อเครื่องยนต์หมดสภาพก็กลับคืนสู่สมถะนะครับในวันนี้ก็จะประกอบพิธีสลายสรีระร่างของท่านคืนสู่ธรรมชาติอันเป็นทิพย์รวมกับจิตวิญญาณของท่านบนสวงสวรรค์จุติจิตไปสถิตสวงสวรรค์ทิ้งสังขารดับสนิทสถิตไว้ให้ลูกหลานได้ทำบุญหนุนส่งไปสถิตในสวงสวรรค์สำราญเทินเพ่งพินิจพิสุวรรณเมรุมาตรเมนปราสาทสวรรค์ณเบื้องหน้าคือขุนเขาพระสุเมนชรอมาเป็นที่สถิตดาวดึงสาเทวาลัยนะครับแล้วจะมีพิธีเชิญศพของท่านขึ้นเมนนั่นก็ย่อมาจากคำว่าเขาพระสุเมนนะครับคนไทยชาวพุทธเชื่อกันว่าคนทำความดีแล้วตายไปเกิดบนสวรรค์นะครับจึงเอาศพขึ้นตั้งบนเมนขึ้นตั้งบนเมนก็คือขึ้นบนเสาพระสุเมนเพราะว่าเขาพระสุเมนนั้นเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่แหละครับทำไมถามว่าทำไมถึงต้องเอาศพตั้งบนเมนก่อนจะเผาก็เอาขึ้นสวรรค์นั่นแหละเพื่อคืนสลายแต่ละหลังของท่านคืนสู่ธรรมชาติอันเป็นทิพย์รวมกับจิตวิญญาณของท่านบนสวงสวรรค์แต่ถามว่าสาระสำคัญในงานศพเราได้อะไรได้บุญหลายอย่างครับอย่างน้อยก็ได้บุญในส่วนทุกดงคุณบุญสุดท้ายและน้ำใจญาติเพราะว่าคนตายนั้นท่านเปรียบเหมือนท่อนไม้นี่รัดถังวะกริงครังท่อนไม้ที่ไม่มีประโยชน์อะไรนะร่างของคนเนี่ยเขาบอกว่าร่างของอันโคตายยังเหลือหนังเขาช้างตายเล่าเหลืองาเป็นคู่สองคนเราตายกลายเป็นผงกองมีแต่ของดีชั่วติดตัวไปโคควายตายเหนาขังใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่คนตายแล้วสรีระนั้นปราศจากประโยชน์เหมือนท่อนไม้แต่ถามว่าทำไมถึงนึกถึงคนตายก็เพราะว่านึกถึงคุณงามความดีเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ว่าอาคาสิเมท่านเคยให้สิ่งนี้แก่เรานะครับโดยเฉพาะสำคัญบุตรท่านให้ชีวิตแก่บุตรโดยเฉพาะบุตรของท่านผู้ไวยชนนี้ถือว่าเป็นอนุชาตบุตรบุตรที่รักษาวงตระกูลรักษาสมบัติของตระกูลแล้วก็อภิชาตบุตรบุตรที่พัฒนาสมบัติของตระกูลให้เจริญยิ่งขึ้นอันนี้เป็นที่ปรากฏประจักษ์
กับผมพูดตามเนื้อผ้านะครับตามที่ปรากฏเพราะฉะนั้นท่านก็ได้จากไปนะครับแต่ว่าได้สมหวังในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หลายอย่างโดยเฉพาะสมหวังจากผู้เป็นลูกยามแก่เฒ่าก็หมายลูกเจ้าเฝ้ารับใช้ลูกก็ทำให้สมหวังยามเจ็บไข้หมายลูกเจ้าเฝ้ารักษาลูกก็ทำให้สมหวังรวมถึงสะใภ้ด้วยลูกหลานนะรักษาไม่ได้ก็ไปให้หมอดีๆโรงพยาบาลดีรักษาเมื่อถึงคราวร่วงรับดับชีวาท่านก็ช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจคำว่าปิดตานี่คือตายตาหลับเพราะว่าท่านเห็นความเจริญของบุตรไม่ได้ห่วงอะไรแล้วก็บุตรทำให้พอใจก็เถือว่าบุตรได้สร้างบุญกุศลเป็นความเจริญแก่ชีวิตของบุตรเองเพราะท่านเปรียบพ่อแม่เหมือนพระอรหันต์ของลูกเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำดีแก่พ่อแม่ก็เจริญรุ่งเรืองอย่างหาที่สุดมิได้แต่ถ้าทำไม่ดีแก่พ่อแม่ทำให้ชอกช้ำกำใจก็ตกต่ำอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อรู้คนข้อนี้ว่าพ่อแม่คืออรหันต์ของลูกนั้นเป็นที่น่าตกใจที่ปัจจุบันข่าวคราวนั้นสะเทือนใจหลายๆอย่างแต่ในครอบครัวของปู่เปี่ยนนั้นไม่ใช่อย่างนั้นบุตรนั้นมีความกตัญญูรู้คุณแม้ท่านลงรับดับขันไปก็ยังลึกนึกถึงโดยเฉพาะเลือดเนื้อท่านบอกว่าในอาการ32ของคนนะฮะพ่อให้ธาตุดินมา21ความจริงให้20อีก1คือให้ชีวิตมาแม่ให้ธาตุน้ำมา12รวมก็เป็น33นะฮะธาตุดินที่พ่อให้มาคือเกสาโลมานะขาทันตาตะโจมังสังนะหาลูอัฐิอัฐิมินชังวักกังหัตถยังยักกันนางกิโลมังกังปะป๋าสังเป็นต้นคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามอะไรเป็นต้นดินธาตุที่แข็งแข็งเรียกว่าธาตุดินพ่อให้มาส่วนธาตุน้ำคือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองดีเสลต์12อย่างบางคนบอกว่าแม่ให้มาแค่12พ่อให้มา21แสดงว่าพระคุณพ่อมากกว่าแม่สิท่านลองคิดดูแม่ให้มา12ก็จริงนะแต่คนขาดเลือดไม่ได้นะครับมาผมนี่บางทีผมยังหัวล้านก็ยังมีชีวิตอยู่ได้นะขาดผมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจะอันนี้ยกพูดกันขั้นเวลานะฮะความจริงแล้วพ่อแม่คืออรหันต์ของบุตรทีเดียวถ้าทำดีก็เป็นความเจริญแก่บุตรธิดานะครับก็หลายท่านนะฮะเป็นลูกหลานของปู่เปี้ยนเดินทางมาลูกหลานของท่านนั้นมีมากเหลือเกินถ้านับทางตัวท่านนะฮะท่านมีพี่สาวพี่ชาย7คนแล้วในท่านพี่แต่ละนั้นก็ยังมีบุตรอีกมีหลานอีกเป็นจำนวนมากตามคนโบราณสมัยก่อนเขาแข่งกันมีประชากรมีลูกเยอะนะครับในฝั่งของทางญาติทินภรรยาคู่ชีวิตของท่านก็มีพี่น้องหลายคนแล้วก็มีบุตรธิดามีหลานอีกเพราะฉะนั้นวันนี้หลานเดินทางหลายท่านนี้ก็มีเจ๊จุ๋มบ้านทุ่งบอนก็เดินทางมานะแล้วก็ในฐานะที่สืบเชื้อสายอย่างไรครับหรือว่าเป็นญาติตรงสาโลหิตเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นลูกของพี่สาวของภรรยาของผู้วัยชนท่านงงไหมฮะอย่างกระผมนี้นะมันเป็นฐานะเรียกท่านผู้ใบชนเป็นทั้งปู่และทั้งตาคือเป็นญาติทั้งทางฝั่งพ่อและทางฝั่งแม่แม้กับผมเล่าไปเล่ามาก็จะเข้าตัวเองอยู่เรื่อยๆเพราะมันไม่พ้นตัวเองนะครับอาการสันสองของกระผมนี่ก็ได้มาจากพ่อแม่นี่นะในทางฝ่ายข้างพ่อที่เรียกว่าท่านว่าปู่เปี้ยนก็เพราะว่านับว่าพ่อนั้นก็เป็นลูกชายของคุณแม่มาคนบ้านทุ่งด่านคุณแม่มาเป็นพี่สาวของญาติทินญาติทินก็เป็นภรรยาคู่ชีวิตของปู่เปี้ยนนี่ผมถึงเรียกว่าปู่ถ้าจะเรียกว่าตาเปี้ยนก็นับทางร่างแม่เพราะว่าตาเปี้ยนนั้นเป็นน้องคนเล็กของผู้ใหญ่เอื้อมหรือว่าผู้ใหญ่ก้อนนะครับเนี่ยผู้ใหญ่ก้อนนี้ก็เป็นตาของแม่ผมเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าพูดไปก็ไม่พ้นตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จึงรับหน้าที่ที่จะประกอบพิธีนะครับในการ
กล่าวสดุดีดวงวิญญาณของท่านผู้วัยชนตามความสามารถอย่างดีที่สุดในเวลาที่สมควรนะครับเพราะในวันนี้ก็ทางเจ้าภาพได้กำหนดผ้าบังสกุลใหญ่เรียกว่าไตรใหญ่ที่จะทอดนั้นจำนวน5ไตรแต่จะจัดเป็น2ช่วงนะครับทอดตามลำดับครั้งละ1ไตรบางไตรนั้นอาจจะเป็นคณะนะเพราะว่าญาติเยอะนะครับเป็นการประกาศน้ำใจญาติแล้วก็จะหยุดหลังจากที่ทอดไตรสุดท้ายไตรที่4แล้วจะเพื่อกล่าวสดุดีบูชาไว้อาลัยท่านผู้วายชนแล้วก็จะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีทอดผ้าแล้วประธานสงฆ์พิจารณาบังสกุลอันนี้ก็เป็นกำหนดการเบื้องต้นที่เรียนทุกท่านอันนี้สาระสำคัญในงานศพซึ่งในงานศพนั้นจะขาดไม่ได้คือผ้าบังสกุลนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินว่านิมนต์พระทอดนิมนต์เชิญเจ้าภาพทอดผ้าบังสกุลนิมนต์พระชักบังสกุลบังสกุลคืออะไรบางท่านก็เห็นแค่จีวรนี่แหละบังสกุลก็คือจีวรนี่แหละครับแต่ว่าบังสกุลนั้นมีความสำคัญต่อพระมากสำหรับพระที่ถือธุดงค์ธุดงค์นั่นก็คือข้อปฏิบัติที่หักโหมจู่โจมกิเลสมี13ข้อใครปฏิบัติได้ถือว่าใกล้มรรคผลนิพพานมากใน13ข้อมีข้อหนึ่งว่าปังสุกุลิกังคะธุดงค์ธุดงค์คือถือผ้าห่อศพเป็นวัดถามว่าแล้วผ้าบังสกุลมาเกี่ยวอะไรกับงานศพมาเกี่ยวอะไรกับพระก็เพราะว่าในสมัยพุทธกาลคนชมพูชวีปหรือคนอินเดียเนปาลเนี่ยเวลาคนตายเขาจะเอาผ้ามาพันห่อศพแล้วก็ทิ้งไว้ตามแม่น้ำคงคาทิ้งในกองขยะในป่าสมัยก่อนจีวรเป็นของหายากพระท่านก็ไปเอาผ้าห่อศพเนี่ยนะครับมายับเย็บเป็นเข็มเป็นขันทำเป็นจีวรมาย้อมด้วยเนี่ยแต่ในปัจจุบันจีวรเป็นของหาไม่ยากร้านค้ามีเยอะสมบูรณ์แบบแต่ว่าคนฉลาดโบราณเขาก็เอาจีวรสำเร็จรูปเนี่ยแหละครับมาใช้ในงานศพอนุโลมว่าเกี่ยวกับผ้าห่อศพจึงเรียกบังสกุลเพราะฉะนั้นการงานศพนี้จึงเป็นโอกาสที่จะให้พระได้เจริญธุดงค์คุณข้อปังสกุลิกังคะธุดงค์คือถือผ้าห่อศพเป็นวัดอันนี้ประการหนึ่งและในงานศพนี้นะครับจะมีการทอดผ้าบังสกุลบนผ้าเหลืองๆที่เรียกว่าภูสายงภูสายงนั้นเชื่อมมากับคนตายเชื่อมมากับปูเปี้ยนเชื่อมมากับสายศีลที่มัตตาสังอยู่ในโรงศพเปรียบเสมือนเราเอาผ้าผู้ที่ทอดไปวางไว้บนมือของท่านผู้วัยชนถ้านึกไม่ออกมองไม่เห็นก็นึกถึงเวลาโยมผู้หญิงเนี่ยเอาของไปถวายพระประเคนพระพระท่านจะมีภูษาโยมมารับนั่นอย่างเหมือนกับว่าท่านผู้มีเกียรตินำผ้าจีวรไปวางบนมือของปู่เปี้ยนพระคุณท่านจะได้พิจารณาเรียกว่าเป็นบุญสุดท้ายของท่านและที่สำคัญในงานศพนั่นเป็นงานที่สำคัญที่จะประกาศน้ำใจญาติโสยาติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตเราจะยุว่าใครเป็นญาติในงานที่ประสบความสำเร็จเจริญด้วยยศศักดิ์ไม่ต้องไปดูกันมากในงานศพเนี่ยบางท่านเห็นใจเพราะว่าผู้สูญเสียนั้นนอกจากจะสูญเสียผู้เป็นที่รักในครอบครัวแล้วก็ยังเห็นใจคณะเจ้าภาพว่าท่านได้จากโลกนี้ไปแล้วเคยพูดคุยกันเคยพบปากกันแม้ไม่ได้เจอตัวกันก็ออนไลน์ส่งไลน์ส่งไปอะไรเฟซถึงกันหรือว่าติดต่อโทรหากันได้แต่เมื่อตายไปแล้วเป็นห่วงว่าท่านจะอยู่สุขอย่างไรก็มาแสดงน้ำใจญาติบางท่านได้ร่วมแรงร่วมกายร่วมใจร่วมปัจจัยสละร่วมในงานอันนี้ครับเป็นน้ำใจญาติแล้วก็ในการประกอบงานทั้งหมดนี้ก็จะร่วงนะครับก็ทำให้นึกถึงคติโบราณบอกว่าของหนักจักแบกจงออกปากบอกแขกช่วยแบกหาม
เพราะว่างานศพนั่นก็ว่าจริงๆเป็นของหนักนะครับไม่ใช่ของเบาเลยแล้วก็ท่านก็จะสังเกตว่าหนักไม่หนักนะศพยังต้องแบกกัน4คนนะครับเอาคนบางที4คนก็ยังไม่ไหวก็ทำให้นึกถึงปริศนาธรรมที่เขาบอกไว้ว่า4คนหาม3คนแห่1คนนั่งแค่2คนพาไปคืออะไร4คนหามนั้นท่านเปรียบเสมือนชีวิตคนเราเกิดมาถูกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟห่อห้อมประคองไว้จึงเกิดเป็นชีวิตคือธาตุดินก็มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นธาตุน้ำก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นต้นธาตุลมก็มีลมหายใจเข้าออกเป็นต้นธาตุไฟก็มีไฟที่ทำอาหารให้ย่อยเป็นต้นเมื่อธาตุสี่ยังสมดุลพูดภาษาทันสมัยก็เรียกว่าบาลานซ์นะยังไปด้วยกันได้ด้วยดีร่างกายก็อยู่ได้ชีวิตก็อยู่ได้นี่คือ4คนหามแต่ว่าถ้านาย4คนนี้นะนายดินนายน้ำนายลมนายไฟไม่สามัคคีกันทะเลาะกันร่างกายเริ่มจะพังแล้วนะครับท่านอยากจะลองก็ได้อากาศร้อนๆอย่างนี้ลงไปตากแดดสักชั่วโมงหนึ่งลงไปกลางร่มนะแล้วธาตุน้ำก็แตกละเหงื่อออกละนะนี่เพราะฉะนั้นสัตว์เกิดมาคนเกิดมานั่นถูกธาตุดินน้ำลมไฟประคองร่างกายชีวิตเอาไว้3คนแห่นั่นก็คือคนเราเกิดมาในโลกนี้ต้องถูกพระไตรลักษณ์คือลักษณะ3ประการหรือว่าสามัญลักษณะลักษณะที่เสมอกันของสังขารทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณทั้งที่มีวิญญาณเช่นคนหมาแมวเป็นต้นที่ไม่มีวิญญาณเช่นโต๊ะเก้าอี้เนี่ยมันเป็นสังขารแต่ไม่มีวิญญาณนะครับบางท่านสงสัยว่าต้นไม้ที่มีลูกกเทวดามีวิญญาณไหมก็น่าจะมีวิญญาณเป็นลูกกเทวดาสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ต้องถูกอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้และอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ครับแห่ห้อมตลอดที่มีชีวิตอยู่อนิจจังทุกขังอนัตตาดังชีวิตของปู่เปี้ยนนะฮะถ้าชีวิตเป็นอัตตาเป็นของปู่แล้วปู่เปี้ยนคงยังไม่อยากนอนในโรงขนาดนี้อ่ะเพราะท่านเคยบอกว่าจะอยู่อายุ100 100ปีนะครับแต่สุดท้ายแล้วต้องยอมรับสัจธรรมเรียกว่าไม่ได้ดังใจสังขารเป็นไปตามสภาพสัจธรรมธรรมดาท่านมีอายุยืนถึง92ปี1เดือนกับ11วันนะครับแล้วก็เสียชีวิตในวันที่16มิถุนายนรุ่งขึ้นวันเสาร์ที่17มิถุนายนตรงกับวันพระแรม14ค่ำก่อนจะตายนั้นท่านได้มีคนไปเยี่ยมบางท่านก็เอาผ้าไตรไปให้อธิษฐานไปให้จบเสียงจบกล่าวบ่งถึงว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่เตรียมตัวได้ผมกล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านได้เหมือนกับท่านจะรู้ว่าท่านไม่รอดแล้วไม่ไหวแล้วนะครับท่านก็ขออยากจะกลับบ้านนะครับจนสุดท้ายท่านก็มาเสียชีวิตที่บ้านของท่านซึ่งเป็นบ้านที่ให้ความอบอุ่นหลังจากที่มีคู่ชีวิตย่ามาจากหนุ่มมะทายมาอยู่บ้านทุ่งดานพบรักกับสาวบ้านทุ่งดานได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองท่านก็อยากจะฝากชีวิตไว้ที่บ้านที่ท่านได้สร้างมานะครับก็สมหวังของท่านโดยที่บุตรนั่นก็ได้สนองเจตนารมณ์ของท่านทุกประการจึงกล่าวได้ว่าท่านนั้นนอนตายตาหลับไม่ได้นอนตายตาค้างหรือว่ากังวลอะไรนะครับกับท่านที่เดินทางมานะครับในขณะที่ยังไม่ถึงพิธีบรรพชนส่วนพระมาติกาก็ขอเชิญทานอาหารเป็นเบื้องต้นนั่งสนทนากันในยามที่พบปะญาตินะครับไม่ว่าจะเป็นญาติโดยสายโลหิตก็ดีหรือว่าเป็นญาติธรรมได้คุ้นเคยพบปะกัน
นะครับก็ถือว่าเป็นความอบอุ่นใจอีกอย่างหนึ่งนะครับตามที่กระผมได้บอกแล้วว่าท่านผู้ใบชนได้เตรียมตัวหลายๆอย่างนั้นก็เป็นคตินะครับในสิ่งที่คนเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างในบางครั้งยังมีชีวิตอยู่นะครับคือเตรียมเงินไว้หรือยังครั้งยืนอยู่เตรียมพึ่งซึ่งใครดูอยู่รักษาเตรียมเงินค่าโรงพยาบาลการเยียวยาเตรียมไปหามิตรดีมีน้ำใจเตรียมเคลียร์ทรัพย์สมบัติจัดระดบเตรียมแบ่งครบคัดส่วนคนควรได้เตรียมทำพินัยกรรมนำเป็นไปเตรียมตัวให้พร้อมดีสติตรองเตรียมการกินการอยู่รู้สิ่งสุขเตรียมตัวทุกเจ็บป่วยด้วยโรคของเตรียมสิ่งชอบชื่นชมสุขสมปองเตรียมเข้าของสิ่งใดให้ง่ายดีเตรียมตัวตายในโลกโยกเย็นร้อนเตรียมคำสอนโลกกระทำนำวิถีเตรียมทำบุญทำทานประมาณมีเตรียมไม่หนีความจริงสิ่งเป็นมาเตรียมตัวก่อนตายไว้ไม่ประมาทเตรียมสิ่งขาดสิ่งครบจบปัญหาเตรียมใจโรคใดโรคหนึ่งถึงชีวาเตรียมตัวว่าเกิดเจ็บตายมันใกล้ตัวผู้เปี้ยนได้เสียชีวิตแพทย์ลงความเห็นว่าปอดติดเชื้อแต่จริงๆแล้วท่านก็อายุมากแล้วนะครับจะคิดว่าท่านเสียชีวิตด้วยวัยชราก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาคนตายในโรงพยาบาลเขาก็ต้องกล่าวสาเหตุว่าตายด้วยโรคอะไรถ้าไม่มีอะไรก็บอกว่าไม่หายใจนะครับหรือว่าตายด้วยโรควัยชราบางคนบอกว่าคนตายอายุเท่านั้นเท่านี้ไม่น่าถึงคราวเลยแต่คนเรานั้นอายุไม่เท่ากันนะครับดังที่กับผมเรียนเบื้องต้นว่าท่านกำนันอ่ำผู้เป็นพ่อของปู่เปี้ยนปู่เปี้ยนนั้นเป็นลูกสุดท้องน้องคนสุดท้ายมีพี่อีก7คนเนี่ยกำนันอ่ำนี่ท่านมียศในสมัยนั้นเทียบนายร้อยนะครับแล้วก็มีกองพันทหารม้ามาประจำการอยู่หน้าบ้านประจำท่านสามารถจับโจรร้ายได้จับคนร้ายได้นะผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้นเงินเดือนสมัยนั้น1บาท1บาทสมัยนั้นจะเทียบสมัยนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะเดี๋ยวเอาของออกกันนะฮะตระเตรียมสถานที่ครับอันหนุ่ยไว้นี่เลยยายนี่2ตัวได้เลย